ายคนอาจคิดว่ายุงลายมีแต่ในสถานที่แบบนี้แต่ความจริงแล้วบริเวณบ้านของคุณก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายน้ำขังเพียงนิดเดียวก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ในบ้านของคุณก็ไม่แพ้กันระวังน้ำขังในที่คาดไม่ถึงบางคนนั้นคิดว่าแค่กำจัดน้ำขังก็ปลอดภัยจากยุงลายแล้วแต่ความจริงคือถึงจะไม่มีน้ำไข่ยุงลายสามารถอยู่ที่แห้งได้นาน1ปีและเมื่อได้น้ำอีกครั้งมันก็พร้อมจะฟักเป็นตัวและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอย่าลืมขัดขอภาชนะเวลาเปลี่ยนน้ำด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่ยุงลายตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้สามารถตั้งท้องได้ถึง4ครั้งรวมกันแล้วยุงลายสามารถมีลูกได้เกือบ500ตัวเลยทีเดียวยุงลายตัวผู้ไม่กัดคนโดยจะกินแค่ผลไม้ที่เราต้องกลัวคือยุงลายตัวเมียที่จะดูดเลือดคนเพื่อนำมาเลี้ยงไข่ในท้องยุงเหล่านี้ถ้าไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกยุงตัวนั้นจะกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ทันทีและเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ยุงลายชอบกัดคนเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนคนเมืองอาจคิดว่าโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องไกลตัวแต่เพราะการคมนาคมที่สะดวกและความแออัดทำให้โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายและเร็วมากคนในเมืองใหญ่จึงมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงที่สุดวิธีกำจัดยุงลายมีได้หลายวิธีแต่ถ้าอยากกำจัดยุงลายให้สิ้นควรกำจัดตั้งแต่เป็นลูกน้ำจะดีที่สุดย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดยุงลายเพียงกำจัดแหล่งน้ำขังทั้งนอกบ้านและในบ้านเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันและต้องขัดขอบภาชนะด้วยอย่าลืมว่าไข่ยุงลายอยู่ได้ถึง1ปีแม้ไม่มีน้ำก็ตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Healthy by Yanhee นะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือเรื่องของไข้เลือดออกอันตรายในหน้าฝนนะครับจากวงจรยุงลายที่เห็นในข้างต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันว่าโรคไข้เลือดออกมีอาการแล้วก็อาการแสดงยังไงนะครับผมเดี๋ยวพบช่วงถัดไปนะครับกับคุณหมออลิสลานะครับครับกลับมาพบช่วงแรกของรายการ Healthy by Yanhee นะครับกับช่วงของพบหมอ Yanhee นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอลิสราขาวสบายนะครับอายุรแพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลยันทีนะครับมาให้ความรู้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะคุณหมอสุภวัฒน์นะคะครับผมครับก็เริ่มของเรื่องไข้เลือดออกกันเลยเด้อนะครับผมเพราะเป็นโรคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่นี้อยากให้คุณหมอแบบอธิบายหน่อยครับว่าโรคไข้เลือดออกปัจจุบันเนี่ยเราเจอบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับค่ะตัวโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อนชื้นแล้วก็พบบ่อยในช่วงของฤดูฝนนะคะในประเทศไทยเนี่ยจะอุบัติการเป็นมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกปริมาณสูงทุกปีนะคะอย่างเช่นข้อมูลจากกองควบคุมโรคปี2560อะค่ะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 53,190 รายมีผู้เสียชีวิตอยู่ถึง69รายเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะแค่ช่วง6เดือนแรกก็มีผู้ป่วยถึง 22,539 รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง29รายแล้วค่ะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเป็นหลักหมื่นทุกปีเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะครับผมการระบาดส่วนใหญ่จะระบาดช่วงหน้าไหนครับผมช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำขังแล้วก็มียุงลายที่วางไข่ค่อนข้างเยอะครับผมการระบาดก็เลยมากในช่วงของฤดูฝนช่วงฤดูฝนเราก็เลยจะเจอไข้เลือดออกบ่อยกว่าใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะระบาดแบบเป็นทุกปีหรือว่าเป็นยังไงปะครับเท่าที่คุณจริงๆแล้วเนี่ยมีอุบัติการการเกิดโรคอยู่ในทุกเดือนแต่ว่าจะเยอะในช่วงของฤดูฝนเท่าที่ดูอุบัติการเฉลี่ยเนี่ยในแต่ละปีปริมาณผู้ป่วยพอๆกันนะคะครับผมรายละเอียดพอๆกันเลยนะครับใช่ค่ะอย่างวัฏจักรยุงลายที่เราเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับคุณหมออธิบายอีกรอบได้ไหมครับผมว่ามันเป็นยังไงครับผมอ๋อค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินโรคเนี่ยเริ่มจากการที่มีพาหะที่สำคัญก็คือยุงลายนะคะยุงลายที่ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยุงลายที่พบตามบ้านหรือว่าตามในแหล่งชุมชนยุงลายที่อยู่ในสวนมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่มากนักตอนนี้เนี่ยการเกิดโรคก็เริ่มตั้งแต่การที่ยุงลายตัวเมียนะคะไปกัดคนไข้ที่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งกำลังอยู่ในระยะของไข้ซึ่งขณะนั้นเนี่ยผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีเชื้อไวรัสเดงกีเป็นปริมาณมากในตัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชื้อที่เข้าไปสู่ยุงแล้วก็จะไปเจริญเติบโตในกระเพาะอาหารแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มปริมาณให้เพิ่มขึ้นอย่างสูงแล้วก็ไปเก็บกักเชื้ออยู่ในต่อมน้ำลายของยุงพร้อมที่จะไปแพร่เชื้อต่อให้กับคนที่ยุงตัวนั้นไปกัดคนต่อไปค่ะได้ครับคร่าวๆก็คือเป็นเชื้อไวรัสเดงกีใช่ไหมครับแล้วยุงเนี่ยคือยุงลายนะครับกัดคนที่มีเชื้อ
แล้วก็ไปเพาะตัวในกระเพาะอาหารในยุงเนาะแล้วก็ไปออกที่ต่อมน้ำลายเขาใช่ไหมครับแล้วก็ไปกัดคนต่อไปก็เลยกลายเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับอันนี้ก็เป็นการติดต่อของไข้เลือดออกนะครับระยะฟักตัวประมาณสักกี่วันนะครับหลังจากได้รับเชื้อจากยุงเนี่ยนะคะก็จะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ 3-14 วันแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ 5-8 วันค่ะหลังจากนั้นก็จะผู้ป่วยก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยออกมาค่ะได้ครับก็คืออาจจะสังเกตได้หรือไม่ประวัติแหละหรือเห็นรอยว่ามียุงกัดในช่วง 5-13 วันนะครับสำหรับอาการล่ะครับคุณหมอมีอาการอะไรที่สังเกตว่าเนี่ยไข้เลือดออกแน่เลยอาการของไข้เลือดออกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีอาการหรือมีอาการแค่เพียงไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเท่านั้นมีบางส่วนอาจจะมีอาการเพิ่มเติมเช่นคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวมีได้บ้างนะคะในบางรายที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะมีอาการเกี่ยวกับมีเลือดออกเช่นเลือดออกที่ชั้นผิวหนังมีเลือดออกทางเดินอาหารค่ะส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงจนถึงภาวะช็อกเนี่ยก็พบได้บ้างส่วนใหญ่ความรุนแรงเนี่ยจะเจอในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ค่ะอ๋อในเด็กจะเป็นไข้เลือดออกรุนแรงกว่าผู้ใหญ่มากเลยนะครับครับผมแล้วระยะต่อไปหลังจากที่คนไข้ช็อกแล้วระยะที่3เป็นยังไงครับในส่วนของระยะที่3เรียกว่าระยะฟื้นตัวนะคะช่วงนี้จะกินเวลาที่ 2-3 วันคนไข้เนี่ยหลังจากที่พ้นช่วงภาวะวิกฤตหรือภาวะช็อกมาแล้วในกลุ่มคนไข้ที่อาการไม่รุนแรงอาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะในช่วงนี้จะมีความรู้สึกอยากอาหารไม่มีไข้นะคะปัสสาวะออกได้ดีในบางรายอาจจะมีผื่นคันตามตัวได้บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นคนไข้จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะครับผมอันนี้ในกรณีที่คนไข้ดูดีใช่ไหมครับผมก็จะฟื้นตัวได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีคนไข้กลุ่มที่มีอาการวิกฤตหรือว่ามีภาวะช็อกอันนั้นจะได้รับการดูแลจากคุณหมออย่างต่อเนื่องค่ะมีอาการโรคไหนบ้างครับที่คล้ายๆกันที่เราต้องแบบวินิจฉัยแยกกันนะครับค่ะจริงๆก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับไข้สูงอยู่หลายโรคนะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การตรวจร่างกายการซักประวัติแล้วก็การตรวจเลือดเพื่อประกอบกันเพราะว่าบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะแค่เพียงไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดศีรษะใกล้เคียงกันเหมือนกันครับผมก็จะมีอาการคล้ายๆกันได้ใช่ค่ะนะครับไข้ส่วนใหญ่จะเป็นสักประมาณกี่วันได้ครับก็ในส่วนของอาการของโรคเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1เรียกว่าระยะไข้ช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของไข้สูงมีอาการอยู่ที่ 2-7 วันคือคนไข้เนี่ยจะมีไข้สูงรออยู่ในช่วง 2-7 วันได้เลยบางคนมีอาการไข้อย่างเดียวบางคนมีอาการอื่นร่วมเช่นมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวนะคะในบางรายอาจจะมีอาการแสดงออกระหว่างนี้เช่นมีอาการจุดเลือดออกทางผิวหนังนะคะซึ่งบางคนมีจุดเลือดออกเองก่อนมาพบแพทย์หรือบางคนมีไข้หลายวันแล้วมาเจอคุณหมอสงสัยก็อาจจะทำการตรวจที่เรียกว่าทูนิเก้เทสโดยการนำเอาเหมือนผ้าวัดความดันนะคะรัดที่บริเวณต้นแขนแล้วก็เพิ่มความดันในระดับที่เหมาะสมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหลังจากนั้นก็จะดูว่ามีจุดเลือดออกที่เกิดใต้ชั้นผิวหนังหรือเปล่านะคะถ้าพบว่ามีจุดเลือดออกจุดแดงๆเนาะใต้ชั้นผิวหนังประมาณมากกว่า10จุดต่อ1ตารางนิ้วนะคะก็จะบอกว่าผลเป็นผลบวกก็ให้สงสัยในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะนอกจากเลือดออกที่ผิวหนังแล้วก็อาจจะยังมีเลือดออกที่บริเวณตามไรฟันได้ บางคนก็อาจจะเลยไปถึงมีเลือดออกในทางเดินอาหารมีถ่ายดำมีอาเจียนออกมาเป็นเลือดก็มีค่ะครับผมก็คือตามชื่อเขาเลยใช่ไหมครับไข้แล้วก็เลือดออกเนาะก็คือมีไข้สูงร้อย 2-7 วันหลังจากนั้นมีเรื่องของระยะเลือดออกใช่ไหมครับผมอันนั้นเป็นระยะของไข้แล้วระยะที่เรียกว่าไข้เลือดออกแล้วคนไข้ที่ช็อกอะครับเป็นยังไงครับคุณหมออันนี้ก็จะมาเข้าสู่ระยะที่2ของโรคไข้เลือดออกค่ะเรียกว่าเป็นระยะวิกฤตหรือว่าระยะช็อกช่วงนี้จะกินเวลาอยู่ที่24ถึง48ชั่วโมงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเจอในช่วงที่ไข้กำลังลงอย่างรวดเร็วนะคะในกรณีคนไข้ที่มีอาการระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ไม่ดีจนเกิดภาวะช็อกเนี่ยค่ะก็อาการก็จะรุนแรงในช่วงนี้นะคะแต่ในบางคนอาการไม่รุนแรงนักหลังจากไข้ลงอาการก็อาจจะผ่านช่วงนี้ไปได้โดยปกติครับผมได้ครับแล้วสำหรับคันแนะนำครับสมมุติว่ามาหาคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกเขาจะดูแลตัวเองยังไงก่อนที่ติดตามอาการยังไงบ้างครับสำหรับคำแนะนำนะคะเนื่องจากไข้เลือดออกเนี่ยตัวโรคไข้เนี่ยมีระยะเวลาที่กินเวลา 2-7 วันด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงที่มีไข้สูงเนี่ยแนะนำในเรื่องของการดูแลประคับประคองตามอาการเนื่องจากตัวไข้เลือดออกยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีโดยเฉพาะเช่นถ้าเกิดว่ามีอาการของไข้เราก็อาจจะให้เช็ดตัวแล้วก็ทานยาลดไข้นะคะยาที่ทานแนะนำให้เป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าทานเนี่ยก็ต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะ
เช่นทานครั้งละ1เม็ดทุก6ชั่วโมงนะคะถ้าทานเยอะเกินไปอาจจะเกิดตับอักเสบได้นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยคือยาแก้ปวดลดไข้ในกลุ่มของแอสไพรินแล้วก็ยาปวดกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากลุ่มเอนเซดนะคะเพราะว่าจะไปเพิ่มอัตราการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารของผู้ป่วยได้ค่ะครับผมเอนเซดเป็นกลุ่มประมาณไหนครับเช่นพวกยาแก้ปวดที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะไดโคฟีแนกไอบูโปรเฟนนะคะที่อาจจะซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้ต้องระวังมากเลยนะคะยากลุ่มนี้นะคะถ้าคุณหมอวินิจฉัยก็จริงๆลดไข้ก็พาราน่าจะปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากการเช็ดตัวลดไข้ทานยาลดไข้แล้วนะคะแนะนำในเรื่องของการได้รับสารน้ำให้เพียงพอถ้าสามารถทานอาหารทานน้ำเองได้เยอะให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะคเพื่อที่ตอนนี้ช่วงระยะที่ไข้ลงโอกาสเกิดภาวะช็อกจะลดลงนะคะแต่ถ้าในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนเยอะนะคะอ่อนเพลียมากทานไม่ได้เลยแนะนำว่าอาจจะต้องได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำที่เหมาะสมค่ะได้ครับโอเคอันนี้เป็นระยะแรกที่เขาดูแลตัวเองได้นะครับใช่ค่ะแล้วอาการแบบไหนที่เขาควรจะมาพบคุณหมอโดยด่วนเลยครับค่ะหมอแนะนำว่าถ้ามีไข้นะคะในช่วง 1-2 วันแล้วเป็นไข้สูงตลอดทานยาลดไข้เช็ดตัวไข้ไม่ลงนะคะร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ชัดเจนต้องมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อที่จะวินิจฉัยให้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราป่วยเป็นอะไรอยู่เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานบางทีอาจจะมีอาการที่ปนเปกับโรคอื่นเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือการติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆถ้าทิ้งไว้นานอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะครับผมก็คือมาวินิจฉัยตั้งแต่ไข้สัก 2-3 วันแรกที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วใช่มั้ยครับผมครับผมแล้วอาการที่แบบเร่งด่วนนะครับที่แบบมีอะไรมั้ยที่ว่าจะต้องมาทันทีหลังจากที่เราติดตามอาการไประยะนึงโดยปกติเนี่ยถ้าคนไข้มีไข้อย่างเดียวนะคะเวลามาตรวจสมมติเราตรวจพบแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะถ้าอยู่ในช่วงแรกที่คนไข้ยังสามารถทานอาหารได้ปกตินะคะไม่อ่อนเพลียมากนักเราสามารถนัดเราก็ติดตามมาดูทุก 1-2 วันมาเจาะเลือดดูเม็ดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดได้นะคะแต่ในกรณีที่คนไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงทานอาหารไม่ได้เลยหรือมีถ่ายเป็นสีดำอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดอันนี้เนี่ยเป็นอาการที่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะได้ครับเพราะมันหมายถึงว่ามีเลือดออกที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นในช่วงที่อาจจะมีเกล็ดเลือดต่ำหรือว่าเกิดภาวะเลือดออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีภาวะขาดน้ำการไหลเวียนเลือดล้มเหลวได้นะคะครับผมได้ครับแล้วอาหารล่ะครับมีอาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไหมครับผมในช่วงที่เป็นไข้เลือดออกค่ะอาหารจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารตัวไหนเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าในช่วงที่กำลังไข้จะลงมีโอกาสที่เลือดออกได้สูงนะคะการที่เราไปทานอาหารที่มีสีดำสีแดงบางทีถ้าเราคลื่นไส้หรืออาเจียนออกมาอาจจะวินิจฉัยแล้วก็แยกกันยากเช่นสมมติว่าทานแตงโมหรือทานน้ำแดงเข้าไปเนาะเวลาเราคลื่นไส้อาเจียนออกมาเป็นสีแดงๆเอ๊ะเป็นจากอาหารของเราหรือว่าเป็นจากเลือดออกในกระเพาะอาหารกันแน่นี่อาจจะแยกยากนิดนึงก็เลยให้ระวังแล้วก็เลี่ยงอาหารสีดำกับสีแดงไว้ก่อนนะคะครับผมได้ครับตอนนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะนึกว่าเป็นในเด็กจริงๆแล้วเป็นได้ทุกอายุไหมครับคุณหมออ๋อเป็นได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ข้างต้นก็คืออาการในเด็กเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การวินิจฉัยในช่วงแรกเนี่ยของเด็กเขาจะทำได้เร็วแล้วก็ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มักจะไปโรงพยาบาลแล้วก็นอนโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนมีการติดเชื้อเป็นครั้งที่สองและอาการอาจจะน้อยลงกว่าเดิมก็ได้หรือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มที่บอกตั้งแต่เบื้องต้นคือเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอาการเล็กน้อยผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะดูแลตัวเองที่บ้านเห็นว่าไม่เป็นอะไรมากก็เลยไม่ได้มาตรวจเพราะนั้น เวลามีการแจ้งไปที่กรมควบคุมโรคอัตราการเกิดโรคของผู้ใหญ่ก็เลยดูเหมือนไม่สูงเท่าของเด็กอะค่ะได้เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยโอเคครับโดนยุงกัดทำได้ยังไงบ้างเช่นใส่สวมเสื้อผ้าแขนยาวขายาวนอนกลางมุ้งนะคะแล้วก็อาจจะมีทายากันยุงอะไรพวกนี้ช่วยได้นะคะที่สำคัญก็คือต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะอาจจะต้องสำรวจบริเวณบ้านสักสัปดาห์ละครั้งนะคะว่ามีพวกภาชนะหรือว่าถังแก้วอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้ววางทิ้งไว้มีน้ำขังมีลูกน้ำอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีภาชนะที่มีน้ำขังอยู่แนะนำให้ใส่ทรายอเบดนะคะเพื่อฆ่าตัวลูกน้ำยุงลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีเลยจริงๆพวกภาชนะที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ให้คว่ำหรือว่าทิ้งไปซะก็จะลดในเรื่องของบริเวณที่เพาะพันธุ์ยุงลายได้นะคะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทางกระทรวงหรือว่า
กระทรวงสาธารณสุขเขาได้มีแบบออกไปพ่นยากันยุงให้ด้วยใช่ไหมอันนี้นะคะในกรณีว่าบริเวณพื้นที่ที่มีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่เวลาถ้ามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะช่วยแจ้งไปที่กระทรวงอยู่แล้วนะคะหรือถ้าไม่ได้มาโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถโทรแจ้งไปที่กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้เลยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปพ่นยาฉีดยุงให้นะคะเพื่อเป็นการควบคุมโรคแต่ไม่ได้เพื่อป้องกันนะคะครับผมก็วันนี้ก็ได้ความรู้ค่อนข้างมากเลยนะครับคุณหมอตอนนี้มีคำถามที่เจอบ่อยๆเหมือนกันครับเขาถามว่าสมมติคนเราเป็นไข้เลือดออกละครั้งหนึ่งยังมีโอกาสเป็นได้ซ้ำไหมครับคุณหมออ๋ออย่างที่เรียนข้างต้นก็คือเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยมีถึง4สายพันธุ์นะคะเวลาเราติดเชื้อสายพันธุ์ที่1นะคะพอเรารับเชื้อเข้าไปร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์ที่1ขึ้นมาครับแต่ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อสายพันธุ์ที่2 3และ4ดังนั้นถ้าเกิดว่ายุงลายที่มีเชื้อในสายพันธุ์2 3หรือ4มากัดเราซ้ำเราก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกซ้ำได้อีกหรือพูดง่ายๆเรามีโอกาสเป็นไข้เลือดออกได้ถึง4ครั้งด้วยกันค่ะครับผมได้ครับผมก็ค่อนข้างได้ความรู้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเราไม่อยากเป็นเลยครับมีวัคซีนหรือมีอะไรที่จะป้องกันได้มั้ยครับตอนนี้นะคะมีการคิดค้นแล้วก็ผลิตวัคซีนตัวแรกออกมานะคะเป็นวัคซีนสำหรับป้องกันไข้เลือดออกที่ป้องกันได้ถึง4สายพันธุ์นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกรณีที่แนะนำให้ใช้ก็คือในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติหรือว่าเคยวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วนะคะการได้รับวัคซีนจะทำให้ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการเกิดโรคได้ถึง 65% ครับแล้วก็ลดอัตราความรุนแรงเมื่อเกิดโรคได้ถึง 93% นะคะช่วงอายุที่แนะนำให้ฉีดก็คือช่วงอายุ 9-45 ปีนะคะแต่ในกลุ่มคนไข้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนะคะการฉีดเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าหลังจากเราฉีดวัคซีนไปแล้วถ้ามีการได้รับเชื้อของไข้เลือดออกเข้ามากระตุ้นเนี่ยอาการของไข้เลือดออกในครั้งนั้นอาจจะรุนแรงกว่าเดิมได้นะคะครับผมแล้วก็ยังมีข้อห้ามอยู่ในกลุ่มคนไข้บางกลุ่มเช่นกลุ่มคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะกลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมินะคะกลุ่มสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอันนี้เราก็ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนค่ะได้ครับก็ฟังดูเหมือนมีประโยชน์ละครับแต่ว่าก็ต้องไปพบคุณหมอเพื่อจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้วัคซีนนะครับตอนนี้ก็ต้องฉีดกี่เข็มครับคุณหมอวัคซีนเนี่ยถ้าจะฉีดเพื่อป้องกันโรคเนี่ยแนะนำฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะครับเช่นฉีดวันนี้แล้วอีก6เดือนแล้วก็อีก12เดือนค่ะก็คือ3เข็มในช่วง1ปีใช่ไหมครับโอเคก็ป้องกันโรคได้ค่อนข้างประมาณ 65% 65% แล้วก็ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลใช่ค่ะใช่ไหมครับผมครับก็สำหรับวันนี้คิดว่าทางบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกค่อนข้างมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์อนุสรามากนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะช่วงเคล็ดลับสุขภาพเคล็ดลับสุขภาพวันนี้มารู้จักวิธีป้องกันไข้เลือดออกกันค่ะคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อให้กินลูกน้ำในภาชนะปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันจัดบ้านให้โปร่งโล่งสะอาดมีลมพัดผ่านทายากันยุงจุดยากันยุงเมื่ออยู่นอกบ้านนอนกลางมุ้งติดมุ้งลวดเพื่อกันยุงกัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่9ปีจนถึงผู้ใหญ่อายุ45ปีสังเกตอาการของคนในบ้านในช่วงฤดูฝนหากมีอาการเสี่ยงโรคไข้เลือดออกควรรีบพาไปพบแพทย์ช่วงถามมาต่อไปอายุขนาดป้าจะฉีดยาวัคซีนแก้ไข้เลือดออกได้หรือไม่คะสำหรับคำถามในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ
ดังที่ได้คุยกันมาในตอนต้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราแนะนำให้ฉีดในคนไข้กลุ่มอายุ 9-45 ปีนะคะและแนะนำให้ฉีดในผู้ป่วยที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะในกรณีที่ห้ามฉีดก็คือ1ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดสตรีตั้งครรภ์หรือว่าสตรีให้นมบุตรนะคะอันนี้ไม่ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนค่ะป้ามีไข้2วันแล้วนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่คะเดิมเนี่ยในการตรวจไข้เลือดออกเราจะตรวจโดยการตรวจเป็นลักษณะของเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดของผู้ป่วยนะคะซึ่งกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลังวันที่3ขึ้นไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจมีการตรวจที่เรียกว่าเดงกี NS1 antigen นะคะซึ่งจะสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในช่วงวันแรกๆของการมีไข้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้สูงมีประวัติสงสัยในเรื่องของไข้เลือดออกมีไข้ 1-2 วันก็สามารถตรวจได้แล้วค่ะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมฝากเพจติดตามนะครับความรู้สุขภาพกับหมอยันฮีนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไปสู่ท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกค่อนข้างมากเลยแล้วก็ติดตามตอนต่อไปวันพุธบ่าย 2:00 นนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ